ประวัติชรินทร์ นันทนาคอนตำนานนักร้องลูกกรุงชั้นครูของเมืองไทยชรินทร์ นันทนาคอนหรือชื่อเดิมนายบุญใหม่งามเมืองเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2476ที่จังหวัดเชียงใหม่เรียนจบหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยและภายหลังเรียนจบชั้นม.6จากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ชรินทร์เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกรุงเทพมหานครแต่เพราะเป็นผู้มีใจรักในการร้องเพลงชรินทร์จึงได้เริ่มฝึกร้องเพลงกับครูสไลด์ไกรเลิศจากนั้นมีโอกาสได้ร้องเพลงสลับการแสดงละครเวทีละครโทรทัศน์เรื่องนางไพรด้วยบทเพลงดวงใจในฝันเมื่อปี2492และเริ่มบันทึกแผ่นเสียงจำหน่ายเป็นครั้งแรกและตามมาด้วยบทเพลงอีเหนารำพันเมื่อปีพุทธศักราช2494จากนั้นได้ย้ายกลับไปจังหวัดเชียงใหม่ทำงานที่บริษัทกมลสุโกศลสาขาเชียงใหม่ต่อมาสำนักงานใหญ่เรียกตัวกลับมาทำงานที่กรุงเทพในตำแหน่งแผนกบัญชีแผนกต่างประเทศไปจนถึงแผนกแผ่นเสียงจากนั้นทำงานที่องค์การอยู่ซ่อมโดยในขณะที่คุณชรินทร์ใช้ชีวิตนักร้องอยู่นั้นก็ถูกทาบถามจากคุณสุรัตน์ภุกเวศเจ้าของหนังสือดาราไทยให้มาแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกครั้งแรกคู่กับนางเอกใหม่ทรงศรีเทวคุปในภาพยนตร์16มิลลิเมตรเรื่องสาวน้อยซึ่งในภาพยนตร์มีเพลงสาวน้อยที่คุณชรินทร์ร้องไว้เป็นเพลงเอกกำกับการแสดงโดยส.อาชนะจินดาเข้าฉายเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2501ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยแต่ภาพยนตร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของแฟนภาพยนตร์ในสมัยนั้นต่ออาธนะจินดาจึงได้พลิกบทบาทให้ชรินทร์มาเล่นบทฉึ่งช่อมดันซึ่งเป็นหนึ่งใน12มือปืนในภาพยนตร์เรื่อง12นักสู้เข้าฉายเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2502ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายและพัฒนาก่อนชื่อของชรินทร์จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและภาพยนตร์เรื่องนี้เองที่ทำให้ทุกคนเรียกคุณชรินทร์ว่าพี่ฉึ่งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคุณชรินทร์ยึดอาชีพนักร้องเป็นหลักหากจะมีผลงานแสดงภาพยนตร์บ้างก็มักจะเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงเช่นภาพยนตร์เรื่องแผนน้อยเมื่อปี2506ภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเมื่อปี2506ภาพยนตร์เรื่องนกน้อยเมื่อปี2507ภาพยนตร์ใจฟ้าเมื่อปี2508ภาพยนตร์เรื่องลมหวนเมื่อปี2508ภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินเมื่อปี2508ภาพยนตร์เรื่องนกยูงเรื่องเพื่อนรักเมื่อปี2509เป็นต้นโดยผลงานเพลงของคุณชรินทร์ นันทนาคอนที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมสูงสุดได้แก่ผลงานเพลงเรือนแผ่มนรักดอกคำใต้หยาดเพชรอาลัยรักธาตุเทวีเด็ดดอกรักผู้ชนะสิบทิศที่รักนกเขาคู่รักแสนแสบท่าฉลอมสักขีแม่ปิ่งทุยจ๋าถุยและเพลงเพราะขอบฟ้ากั้นเป็นต้นและชรินทร์ นันทนาคอนได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากผลงานเพลงอาลัยรักก่อนจะผันไปเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2508คุณชรินทร์ นันทนาคอนเริ่มสร้างภาพยนตร์ครั้งแรกซึ่งภาพยนตร์ที่สร้างเป็นภาพยนตร์16มิลลิเมตรนั่นก็คือผลงานภาพยนตร์เรื่องเทพบุตรนักเลงนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชรลาชวราชและตามมาด้วยผลงานภาพยนตร์เรื่องลมหนาวเมื่อปี2509นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรลาชวราชผลงานภาพยนตร์เรื่องแมวไทยเมื่อปี2511นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรลาชวราชแต่ผลงานภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนี้คุณชรินทร์ นันทนาคอนไม่ได้เป็นผู้กำกับการแสดงโดยคุณชรินทร์เริ่มเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกจากผลงานภาพยนตร์เรื่องสวรรค์วันเพ็ญเมื่อปีพุทธศักราช2512ซึ่งนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรลาชวราชตามมาด้วยผลงานภาพยนตร์เรื่องรักเธอเสมอเมื่อปี2513ซึ่งนำแสดงโดยสมบัติเมธนีเพชรลาชวราชหลังจากนั้นคุณชรินทร์มีผลงานการกำกับภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องน้ำพึ่งพระจันทร์แผ่นดินแม่ลูกเจ้าพระยาไอ้ขุนทอง
เพลงรักดอกไม้บาดแผ่นดินแห่งความรักรักข้ามคลองเป็นต้นชรินทร์ นันทนาคอนมีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองที่ทำรายได้สูงที่สุดและผลงานภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สร้างในระบบ70มิลลิเมตรแต่หลังจากนั้นก็เลิกทำหนังไปเหตุเพราะวงการภาพยนตร์ที่เปลี่ยนไปจึงเกิดความเบื่อหน่ายในปีพุทธศักราช2531คุณวิเชียรอัจฉิวกุลเจ้าของค่ายนิติทัศน์โปรโมชั่นได้ติดต่อให้คุณชรินทร์มาร้องเพลงและออกอัลบั้มชุดเรือนแผ่เป็นผลงานเพลงอัลบั้มแรกนับจากนั้นคุณชรินทร์จึงยึดอาชีพนักร้องมาจนถึงปัจจุบันโดยคุณชรินทร์ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ว่านันทนาคอนซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ความรื่นรมย์แก่ชาวเมืองและได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2541ด้านชีวิตส่วนตัวคุณจรินสมรสครั้งแรกกับคุณสปั่นเทียนประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณปองทิพย์ภรรยาของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์คุณจรินและคุณสปั่นมีบุตรสาว2คนคือปัญชลีและปัญชนิดเทียนประสิทธิ์ในภายหลังคุณจรินได้หย่าขาดจากคุณสปั่นและได้สมรสใหม่กับคุณเพชรลาชวราชอดีตนักแสดงสาวชาวไทยเจ้าของฉายานางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน1คนแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กและนี่คือเรื่องราวชีวิตบางส่วนของอดีตนักร้องลูกกรุงระดับตำนานอีกคนหนึ่งของเมืองไทยชรินทร์ นันทนาคอน